สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทูหอมทรงเครื่องกันครับเมนูข้าวหมดหม้อมานำเสนอกันอีกแล้วครับไปดูวิธีทำกันเลยครับเรามาเริ่มที่เตรียมปลาทูก่อนจะทอดกันนะครับไข่นี่ก็ให้เราตีเหมือนเราเจียวเนี่ยแหละครับใช้เครื่องปลาทูนะครับตัวใหญ่มากเลยครับวันนี้เกือบครึ่งกิโลครับพอเราเคลือบไข่ของเราแล้วก็โรยแป้งนิดหน่อยครับกลับอีกด้านนึงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะครับให้มีควันขึ้นเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับวันนี้ผมปลาทูตัวใหญ่ผมก็จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยครับแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับพอน้ำมันเราร้อนได้ที่ก็ให้เราหรี่ไฟเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับนำปลาทูของเราลงทอดเลยครับอย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับรอให้มันเซตตัวก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับพอปลาทูเราเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับก็ให้เราเร่งไฟขึ้นมานะครับเพื่อไล่น้ำมันนะครับไม่ให้ปลาทูมันอมน้ำมันนะครับพอสุกเหลืองดีแล้วก็ตักพักไว้ได้เลยครับเรามาต่อที่น้ำราดปลาทูเราเลยนะครับก็น้ำมันที่เราทอดปลาทูนะครับเหลือไว้นิดหน่อยครับแล้วก็ใส่หอมซอยของเราลงไปครับให้เราเจียวหอมของเราให้เหลืองหอมก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับพอเริ่มได้กลิ่นหอมก็ใส่กระเทียมลงไปครับตามด้วยพริกของเราที่เราซอยไว้นะครับแบ่งมาครึ่งหนึ่งครับเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งครับประมาณ1ช้อนชานะครับหยอดซีอิ๊วดำหวานลงไปนิดหนึ่งครับพอน้ำมันเป็นสีสันนะครับครับประมาณนี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมราดตัวปลากันนะครับเราก็จัดปลาใส่จานให้เรียบร้อยนะครับหอมแดงซอยพริกสดซอยครับมะนาวมะนาวนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็น้ำราดหอมๆของเราครับครับปลาทูทรงเครื่องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากครับก่อนจะทานนี่บีบมะนาวก่อนนะครับบีบมะนาวใส่ตามชอบเลยครับรสชาติเปรี้ยวครับเมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผสมก็มีปลาทูหอม1ตัวครับวันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับผมก็บั้งเรียบร้อยนะครับล้างก่อนนะครับล้างแล้วก็พักให้เสด็จน้ำแล้วก็มาบั้งนิดหน่อยถ้าเป็นตัวเล็กก็ไม่ต้องบั้งครับมีมะนาวครับกระเทียมสับครับหอมแดงครับหอมแดงเป็น2ส่วนครับส่วนที่เราจะใช้เป็นเครื่องเคียงครับก็หั่นหนาหน่อยครับส่วนที่จะเจียวก็เป็นบางหน่อยครับแป้งทอดกรอบไข่ไก่ครับพริกแดงจินดาซอยครับพริกขี้หนูซอยครับ2 อย่างนี้หั่นแช่น้ำมะนาวไว้นะครับจะได้ไม่ดำนะครับ
น้ำตาลปี๊บปรุงรสนิดหนึ่งครับ